สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะนำพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันเพื่อจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะครับในมาระโกบทที่4ข้อ35ถึงข้อที่41นะครับหัวข้อวันนี้คือนิ่งให้พอรอให้เป็นผมเชื่อว่าหัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในทุกวันนี้นะครับในโลกแห่งความวุ่นวายในสังคมที่มีความเร่งรีบในภาวะที่มีแรงกดดันมากมายหลายอย่างเนี่ยบางครั้งการนิ่งให้ได้และการรอให้ได้เนี่ยกลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เราผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมผ่านปัญหาต่างๆไปได้อย่างมากมายนะครับตอนปี2018นะครับมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผมแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงชอบด้วยนะครับเป็นเรื่องของหมีน่ารักนะครับชื่อว่าหมีภูตัวเหลืองๆนะฮะแล้วก็ชอบกินน้ำผึ้งกับของเพื่อนของเขานะฮะทั้งสิงโตทั้งเสือทั้งจิงโจ้นะทั้งลาเนี่ยมีหลายตัวเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าคริสโตเฟอร์โรบินนะฮะเป็นเรื่องราวของหมีภูของเพื่อนแล้วก็เด็กผู้ชายที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์โรบินเติบโตขึ้นนะครับจนกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ถลำเข้าไปในโลกของความเป็นจริงที่สับสนวุ่นวายจนเขาลืมเพื่อนๆนะครับแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมีประโยคเด็ดอยู่ประโยคหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประโยคที่ฟังดูแล้วหลายคนก็ไม่นึกว่ามันจะสามารถเป็นประโยคเด็ดได้นะครับเพราะมันมาจากความซื่อๆของหมีภูนะฮะหมีภูพูดบอกว่าการไม่ทำอะไรเลยบางทีก็นำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดนะฮะก็เขาก็บอกเตือนใจคริสโตเฟอร์เพื่อนรักเขานะฮะว่าบางทีการไม่ทำอะไรเลยก็นำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่น้องฟังแล้วรู้สึกว่าพอจะเป็นจริงหรือว่าคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับประโยคคลาสสิกอันนี้นะครับของหมีภูที่พูดกับคริสโตเฟอร์โรบินนะครับแต่พี่น้องครับในพระคัมภีร์เนี่ยมีอยู่หลายครั้งหลายตอนทีเดียวที่พระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะให้คนของพระองค์ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านเรื่องราวร้ายๆนะครับไม่ใช่ด้วยความทุรนทุรายไม่ใช่ด้วยความพยายามกระเสือกกระสนแต่ด้วยการนิ่งสงบแล้วก็เฝ้ารอคอยพระเจ้าสดุดีบทที่46ข้อที่10นะครับบอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้านี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับหรือในเหตุการณ์ตอนที่อิสราเอลต้องข้ามทะเลแดงโมเสสพาอิสราเอลมาถึงทางทะเลแดงพวกเขากระวนกระวายเพราะว่ากองทัพอียิปต์กำลังไล่ตามหลังมานะฮะอพยพบทที่14ข้อที่13ก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้และพระเจ้าก็สั่งให้โมเสสทำการอัศจรรย์บางอย่างโมเสสก็ได้พูดออกว่าอย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาเวห์เห็นไหมครับบางทีบางครั้งการนิ่งๆการรอคอยก็เป็นวิถีทางที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ร่วมในการนิ่งสงบและการรอคอยพระเจ้าเหตุการณ์มาระโกบทที่4ตอนนี้นะครับที่เรากำลังจะได้อ่านไปด้วยกันนะครับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งพระเจ้าต้องการให้คนของพระองค์และวันนี้เราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับถึงการนิ่งสงบถึงการรอคอยความรอดและการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพระคัมภีร์เริ่มต้นในข้อที่35แล้วก็36นะครับบอกว่าเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดเมื่อล่าจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือออกไปนะครับแล้วก็มีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยนี่คือพระคัมภีร์ข้อที่เป็นจุดเริ่มต้นของบริบทตอนนี้นะครับในพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้ถ้าเราอ่านย้อนกลับไปดูในบริบทก่อนหน้าเราจะพบว่าพระเยซูเนี่ยได้ทรงทำพระราชกิจมากมายเลยนะครับทำการอัศจรรย์รักษาคนเจ็บป่วยคนผีเข้าเนี่ยมากมายเลยแล้วก็ตกถึงเวลาเย็นนะครับพระองค์ก็บอกกับสาวกว่าให้เรานั่งเรือข้ามไปอีกฝั่งเถิดก็คืออีกฝั่งของทะเลกาลิลีนะครับแล้วพอเมื่อละจากฝูงชนพระองค์ก็ลงเรือไปพอออกเรือไปนะครับก็มีฝูงชนเนี่ยตามมาไม่น้อยเลยนะครับแสดงว่ามันคงเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูอยู่กับหมู่ชนเยอะจริงๆนะครับ แล้วก็มีการคาดการเรือของละแวกนั้นว่าก็คงจะมีสักลำหนึ่งมัน 10-15 คนมีเรืออยู่หลายลำตามพระองค์ไปก็คงจะมีคนตามพระองค์คือพระองค์อยู่กับฝูงชนแล้วนะครับพระองค์ก็ละมาลงเรือกะว่าจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพระองค์ก็มีคนตามไปอีกนะครับแสดงว่าคงเป็นบรรยากาศที่มีคนมากมายพระเยซูคงทำพระราชกิจเยอะแยะหลายอย่างทีเดียวข้อ37นะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นแล้วบอกว่ามีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วในทะเลกาลิลีนะครับมีลักษณะเหมือนเป็นชามขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ห้อมล้อมด้วยภูเขานะครับถ้ามองก็คงลักษณะเหมือนกับเป็นชามคือมีภูเขาล้อมแล้วก็มีทะเลลงไปใช่ไหมครับแล้วก็มีภูเขาล้อมเนี่ยเมื่อลมพัดเข้ามาในช่องนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นลมที่พุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงนะทำให้เกิดพายุได้อย่างกระทันหันนะครับคือเรียกว่าคาดการณ์อาจจะลำบากทีเดียวแล้วก็ถ้าเราสังเกตจากกลุ่มคนหรือว่าเหตุการณ์ตอนนี้เราคงจะพอคาดการได้แล้วว่าคงเป็นพายุที่รุนแรงมากจริงๆเพราะว่าสาวกของพระเยซูหลายคนนะครับก็เป็นชาวประมงนะฮะงั้นฉะนั้นชาวประมงเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับลมพายุกับลมพัดแรงหรือความแปรปรวนของทะเลอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้กับสาวกก็เกิดความตื่นเต้นแล้วก็หวาดกลัวนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าเนี่ยมีพายุพัดเข้ามาขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราอ่านต่อเราก็จะพบว่าสาวกเนี่ยมีความวิตกกังวลแล้วก็หวาดกลัวกับพายุที่พัดเข้ามาฉะนั้นแสดงว่าคงเป็นพายุที่หนักจริงๆที่พัดเข้ามาเวลานั้นนะครับพระคัมภีร์มัทธิวบทที่8:24เป็นเล่มอีกเล่มหนึ่งซึ่งบันทึกเรื่องราวคู่ขนานกันนะครับบอกว่าเกิดพายุใหญ่ในทะเลจนคลื่นซัดท่วมเรือโอ้แสดงว่าน้ำคงจะพัดเข้ามาท่วมเรือมากๆเลยนะครับลูกาบทที่8ข้อ23ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งซึ่งคู่ขนานกันบอกว่าเกิดพายุหนักขึ้นกลางทะเลน้ำก็ทะลักเข้าเรือจนทุกคนตกอยู่ในอันตรายพี่น้องคงพอจะนึกภาพออกนะครับว่าทะเลที่มีพายุอย่างรุนแรงเนี่ยพัดเข้ามานะครับสาวกกับคนในเรือก็ตื่นตระหนกกันมากเลยเพราะว่าแม้เขาจะเป็นชาวประมงกันอยู่หลายคนแต่ว่าในเหตุการณ์นี้คงจะเป็นพายุขนาดใหญ่น้ำพัดเข้ามาในเรือซัดเข้ามาในเรือมากมายจนเรือนี่เกือบจะจมอยู่แล้วนะครับทุกคนตกอยู่ในอันตรายนั้นในเหตุการณ์เหล่านี้นะครับสาวกก็คงจะคาดหวังบางอย่างนะครับเพราะว่าพระเยซูอยู่ในเรือด้วยนะครับเขาคงจะคาดหวังว่าพระเยซูคงจะทำอะไรบางอย่างหรือพระเยซูน่าจะทำอะไรบางอย่างแต่เราพบในข้อ38นะครับพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าส่วนพระองค์ก็คือพระเยซูนะครับกำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ท้ายเรือสาวกคงจะตกใจนะครับและพี่น้องครับเราแทบไม่เคยเห็นการบันทึกเหตุการณ์ที่พระเยซูนอนหลับเท่าไหร่นักนะครับดูเหมือนนี่จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งเดียวหรือในน้อยครั้งมากที่บันทึกเรื่องราวว่าพระเยซูนอนหลับแต่แน่นอนครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่มารับสภาพมนุษย์ดังนั้นการนอนหลับจึงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับแต่ในความที่พระเยซูทรงทำพระราชกิจอย่างแข็งนะครับอย่างอุตสาหะแล้วก็เสียสละเราจึงไม่ค่อยเห็นภาพบันทึกที่เกี่ยวกับการนอนหลับของพระเยซูนะครับแต่ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเราอ่านบริบทก่อนหน้าเราพบพระเยซูทำงานมาอย่างหนักนะครับจนถึงเวลาเย็นเวลาค่ำเนี่ยพระองค์ก็คงจะเหนื่อยมากและในความที่พระเยซูทรงเป็นมนุษย์นะครับต้องหิวต้องนอนหลับด้วยเนี่ยพระเยซูก็คงจะเหนื่อยอ่อนมากๆจนหลับไปพี่น้องเคยมีประสบการณ์เหนื่อยมากจนเผลอหลับไปไหมครับก็คงจะพอมีใช่ไหมครับผมยังจำเหตุการณ์ของผมได้นะครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็รับใช้พระเจ้าผมก็นั่งรถเมล์นะครับก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็เหนื่อยมากนะครับนั่งรถเมล์จากเอแบกที่รามคำแหงนะครับจะไปลงแถวเพชรบุรีตัดใหม่นะครับคือก็มันก็ต้องผ่านมาจากคลองตันมาใช่ไหมฮะผมก็นั่งขึ้นรถเมล์สายหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็นั่งแล้วก็เผลอหลับไปนะครับตื่นมาอีกทีนึงไปอยู่แถว MBK นะฮะแถวพญาไทก็โอ้ยตกใจเรานอนหลับเลยป้ายนะครับก็ลงจากรถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งขึ้นรถเมล์คันเดิมนะครับเพื่อจะ วิ่งย้อนกลับไปลงแถวเพชรบุรีตัดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับปรากฏก็ขึ้นรถเมล์ปุ๊บก็ได้ที่นั่งนะครับก็นั่งไปก็หลับอีกนะครับทีนี้ตื่นมาทีนึงอ้าวกลับมาอยู่แถวรามคำแหงอีกแล้วนะครับเหมือนกับนั่งทำวิชีนะครับคือกลับมาอยู่ที่เดิมเลยนะครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าหลับนะครับหลับตั้งขาไปหลับตั้งขากลับเลยเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็หลับนะครับนี่ขนาดผมเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานหนักเท่ากับพระเยซูแน่นอนนะครับฉะนั้นพระเยซูก็น่าจะเหนื่อยอ่อนมากแล้วก็พระองค์ก็เผลอหลับไปนะครับก็คงจะหลับสนิทมากๆขนาดมีพายุหนักขนาดนี้นะครับแล้วก็ผู้คนก็หวาดกลัวพระเยซูก็ยังนอนหลับอยู่ได้แต่พี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับพระเยซูแม้เป็นมนุษย์พระองค์ทรงหลับพักผ่อนแต่พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าและในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้ให้บทเรียนสำคัญกับสาวกของพระองค์พระเยซูก็อาจจะมีความจงใจอยู่บ้างด้วยนะครับว่าจะให้สาวกได้มีประสบการณ์ของการได้เชื่อและวางใจและรอคอยในเหตุการณ์ที่คับขันในเหตุการณ์ที่เหมือนมรสุมของชีวิตที่พัดเข้ามานะครับหลายครั้งก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเราเจอพายุของชีวิตเรือแห่งชีวิตเรามันใกล้จะจมแล้วพายุพัดเข้ามาโหมกระหน่ำเข้ามาบางทีเราก็มีคำถามว่าพระเจ้าอยู่ไหนนะครับทำไมพระองค์ยังนอนหลับอยู่อ่ะทำไมพระองค์ไม่ทำอะไรเลยทำไมพระองค์ยังนอนหลับอยู่นะครับก็คงจะคล้ายๆสาวกนะครับข้อ38พวกสาวกจึงมาปลุกพระเยซูนะครับแล้วก็ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือสาวกทนไม่ไหวแล้วนะครับพระเยซูนอนหลับอยู่ท้ายเรือก็โคลงไปโคลงมาถูกซัดไปซัดมานะครับน้ำจะท่วมเรือตายอยู่แล้วสาวกมองไปพระเยซูยังนอนหลับสบายอยู่ท้ายเรือนะฮะพระเยซูนอนหลับไม่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสาวกทนไม่ไหวแล้วนะฮะไปปลุกพระเยซูและคำถามที่สาวกถามพระเยซูเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างจริงๆเขาถามว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือคำถามที่สาวกถามพระเยซูเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างในใจของเขานะฮะการที่เขาเห็นพระเยซูนอนหลับเนี่ยพวกเขาก็ไปตีความไปสรุปว่าพระเยซูไม่สนใจพวกเขาเหรอพระเยซูไม่ห่วงใยพวกเขาเหรอพวกเขากำลังเผชิญมรสุมใหญ่นะทำไมพระองค์นอนหลับสบายอยู่แบบนี้พระองค์ไม่ห่วงพวกเขาเหรอพี่น้องครับน่าแปลกมากที่สาวกคิดแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยพระเยซูได้พาเหล่าสาวกได้ทำพระราชกิจพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเยซูหลายอย่างมากและเขาก็เห็นว่าพระเยซูนั้นห่วงใยผู้คนมากจริงๆแต่พอถึงเวลาที่ตนเองเจอมรสุมพัดเข้ามาเนี่ยเขากลับตั้งคำถามแบบนี้กับพระเยซูว่าพระองค์ไม่เป็นห่วงพวกเราบ้างเหรอพี่น้องครับบางครั้งเวลาเราเจออุปสรรคเวลาเราเจอพายุของชีวิตพัดเข้ามาจนเหมือนเรือเราเกือบจะจมชีวิตเราเกือบจะพังเนี่ยบางทีเราก็ลืมมองย้อนกลับไปในอดีตเหมือนกันว่าที่ผ่านมาพระเจ้าช่วยเรามาแล้วตลอดทางแต่ในเหตุการณ์นี้พระองค์ให้เรานิ่งให้เรารอพระองค์ดูเหมือนว่าพระองค์หลับสนิทและไม่สนใจบางครั้งมันเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าต้องการจะให้เราได้รับรู้ประสบการณ์บางอย่างหรือไม่บางทีเรามักจะตอบสนองความเงียบของพระเจ้าเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าพระองค์ไม่สนใจเราเหรอหลายครั้งใช่ไหมครับที่พี่น้องอาจจะอธิษฐานในปัญหาบางอย่างเนี่ยแล้วพี่น้องรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานเลยทำไมพระเจ้าไม่รักเราหรือพระองค์ไม่ห่วงใยเราหรือทำไมพระองค์ไม่ช่วยเราหรือนะครับจนลืมไปว่าที่จริงพระเยซูก็อยู่เรือลำเดียวกับคุณนั่นแหละพระองค์นอนบรรทมอยู่ท้ายเรือพระเยซูไม่ได้อยู่นอกเรือเมื่อคุณเผชิญพายุใหญ่ของชีวิตพระเยซูก็อยู่ในเรือกับคุณพระเยซูก็ร่วมเผชิญปัญหาไปกับคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าพระองค์เลือกที่จะเงียบอยู่นิ่งอยู่และยังไม่ตอบอะไรจนบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกถูกท้าทายในใจว่าเรือกำลังจะล่มแล้วชีวิตกำลังจะพังแล้วเชือกเส้นสุดท้ายกำลังจะขาดแล้วพระเจ้าทำไมยังไม่ตอบสักทีน่าสนใจนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับสาวกและท้าทายเขาให้เพื่อให้เขามีประสบการณ์บางอย่างและเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณด้วย อาจจะเคยเกิดมาแล้วหรือกำลังเกิดอยู่ในเวลานี้ก็ได้ผมเชื่อว่าประสบการณ์ของเรือใกล้จะจมพายุชีวิตพัดเข้ามาเนี่ยแล้วพระเยซูทำไมยังนิ่งอยู่ทำไมยังนอนหลับอยู่ข้อ39และข้อ40นะครับพระเยซูถูกปลุกใช่ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทข้อ40พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพระเยซูตื่นขึ้นมาจากการถูกปลุกนะครับไม่รู้พระเยซูงัวเงียหรือเปล่านะครับแต่ถูกปลุกขึ้นมาแล้วพระเยซูก็ตรัสสั่งพายุบอกว่าจงสงบเงียบจงสงบเงียบคำนี้นะครับน่าสนใจนะครับในภาษาเดิมเนี่ยมันมีความหมายเหมือนกับเอาตะกร้าครอบปากหรืออุปกรณ์บังคับไม่ให้เห่าไม่ให้ส่งเสียงดังของสัตว์นะครับคล้ายๆพระเยซูสั่งพายุว่าเงียบๆอย่าส่งเสียงดังเป็นการออกคำสั่งครั้งเดียวเลยนะครับปรากฏว่าลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทสาวกน่าจะตื่นเต้นนะครับโอ้โหอยู่ๆพายุที่พัดมาอย่างรุนแรงเรือจะจมอยู่แล้วเนี่ยพระเยซูตื่นมาจากนอนจากหลับปุ๊บสั่งเงียบเงียบได้แล้วอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนี้นะฮะเวลาเราสั่งสุนัขนะฮะเงียบได้แล้วอย่าเห่าหยุดพูดอย่างเงี้ยนะฮะหยุดส่งเสียงนะครับเงียบเลยนะครับเงียบทันทีเลยสาวกก็คงตื่นเต้นและสิ่งที่พระเยซูพูดกับสาวกเนี่ยว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือความกลัวความวิตกกังวลนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็คงจะมีข้อจำกัดของความอดทนหรือการเผชิญปัญหาฉะนั้นความกังวลใจความวิตกเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่พี่น้องครับความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยสามารถช่วยให้เราอยู่เหนือกฎธรรมชาติของความวิตกกังวลหรือความกลัวนั้นได้นั้นคำว่าเชื่อและวางใจเนี่ยจึงยังเป็นคงเป็นคำสำคัญมากๆของชีวิตคริสเตียนอยู่นะครับพระเยซูไม่ได้ตำหนิพวกเขาที่พวกเขาขาดความเข้าใจในฤทธิอำนาจของพระองค์แต่พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาที่กลัวและขาดความเชื่อนั้นอุปสรรคที่สำคัญของความเชื่อในพระเจ้าคือความกลัวนะครับถ้าคุณกลัวคุณก็จะขาดความเชื่อแต่ถ้าคุณมีความเชื่อความกลัวก็จะถูกลดทอนลงมาและความเชื่อก็จะเอาชนะความหวาดวิตกความวิตกกังวลความหวาดกลัวในปัญหาต่างๆที่เป็นเหมือนพายุที่พัดเข้ามาโถมเข้ามาในเรือของชีวิตคุณได้นะครับนั้นในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับผมได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเหตุการณ์พระคัมภีร์ตอนนี้ข้อคิดประการที่1นะครับคือเมื่อคุณต้องเผชิญกับพายุใหญ่ของชีวิตเนี่ยขอให้รู้ว่าพระเยซูอยู่ในเรือลำเดียวกับคุณด้วยพระองค์ไม่ได้หายไปไหนครับพระองค์ไม่ได้หายไปไหนเลยเมื่อคุณเผชิญกับปัญหาชีวิตเมื่อเราทุกคนเผชิญกับปัญหาชีวิตที่ถาโถมเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามขอให้วันนี้เรารู้ว่าพระเยซูยังอยู่ในเรือแห่งชีวิตลำเดียวกับคุณพระเยซูอยู่กับเราทุกคนเสมอพระเยซูทรงอยู่เคียงข้างและเดินไปกับเราอยู่เสมอแม้บางครั้งพระองค์เลือกที่จะเงียบอยู่ก็ตามแต่ขอให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ทอดทิ้งเราไปไหนเลยแม้แต่วินาทีเดียวข้อคิดประการที่2นะครับบางครั้งเนี่ยพระเจ้าก็อาจจะปล่อยให้คุณต้องพบเจอกับมรสุมที่เกินกำลังของคุณบ้างเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ของการไว้วางใจในพระเจ้าไม่ใช่การวางใจในตัวเองเหตุการณ์ตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าพระเยซูทรงจงใจที่จะนอนหลับผมมั่นใจว่าพระเยซูทรงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เลือกที่จะนอนหลับพักผ่อนเพื่อจะมอบประสบการณ์ให้กับเหล่าสาวกของพระองค์ด้วยว่าวางใจในพระเยซูผู้ทรงอยู่ในชีวิตของพวกเขาผู้ทรงอยู่เคียงข้างกับพวกเขาคงเป็นเรื่องท้าทายนะครับว่าสาวกเวลานั้นเนี่ยเขาเห็นพระเยซูตัวเป็นๆอยู่ด้วยนะครับเขายังหวั่นวิตกเวลาเขาต้องเจอปัญหาเหมือนพายุพัดมานะครับทุกวันนี้นะครับแม้เราอาจจะไม่ได้เห็นพระเยซูเป็นบุคคลที่เป็นเนื้อหนังที่เราจับต้องได้ก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจใช้ความเชื่อนะครับว่า พระเยซูพระองค์ไม่ได้ตายแล้วหายไปพระองค์ทรงฟื้นและพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงอยู่กับเรานะครับและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับชีวิตของเรานะครับฉะนั้นหลายครั้งที่พระเจ้าอาจจะปล่อยให้เราต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างบ้างเพื่อจะฝึกฝนเรานะครับเพื่อจะฝึกให้เราแข็งแกร่งขึ้นในความเชื่อและวางใจฉะนั้นเรียนรู้นะครับในทุกเหตุการณ์พระเจ้าข้อแรกคือพระเยซูไม่ได้หายไปไหนและสิ่งที่สองคือพระเจ้าอาจจะกำลังมอบประสบการณ์ชีวิตให้กับคุณก็ได้ผมผ่านปัญหาชีวิตมาหลายอย่างนะครับอายุก็ไม่น้อยแล้วทำงานมาก็หลายต่อหลายอย่างนะครับผมรู้จริงๆว่าพระเจ้าเนี่ยจงใจที่จะมอบประสบการณ์บางอย่างให้กับผมนะครับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในอดีตบางทีผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยในธุรกิจการงานหลายอย่างที่ผมเผชิญอยู่ทำไมพระเจ้าปล่อยให้มันพังทำไมพระเจ้าปล่อยให้มันล้มเหลวแต่พี่น้องครับเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเชื่อและวางใจเราจะพบว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ล้ำค่ามากกว่าความสำเร็จในเหตุการณ์นั้นๆก็คือประสบการณ์ที่เราจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นบางทีถ้าพระเจ้าปล่อยให้เราสำเร็จในเหตุการณ์เล็กๆเราอาจจะกลายเป็นคนหยิ่งพยองและขาดความวางใจพระเจ้าก็ได้แต่การที่พระองค์ทรงเลือกให้เราต้องล้มเหลวบ้างในเหตุการณ์เล็กๆเหมือนเด็กต้องหกล้มบ้างแบบเบาๆเพื่อเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและสามารถรับมือกับพายุที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตที่เขาต้องเผชิญเมื่อยามเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ได้ฉะนั้นอย่าลืมนะครับพระเจ้าอาจจะกำลังมอบประสบการณ์บางอย่างให้คุณก็ได้เพื่อให้คุณแข็งแกร่งในการเชื่อและวางใจประสบการณ์แห่งความนิ่งและการรอคอยพระเจ้านะครับข้อคิดที่3นะครับคือแม้พายุจะพัดเรือนะครับจนเกือบจะจมแต่ความจริงคือมันยังไม่จมดังนั้นอย่ารีบร้อนตีโพยตีพายต่อว่าพระเจ้าหรือคนรอบตัวคุณบางทีเมื่อเราเจอพายุพัดเข้ามานะครับสาวกพบว่าน้ำมันเข้ามาในเรือจนเรือเกือบจะจมแต่เกือบจะจมแปลว่าอะไรครับแปลว่ายังไม่จมสาวกคงจะเรียนรู้ว่าตราบใดที่มันยังไม่จมแสดงมันยังมีโอกาสที่จะรอดไปได้และพระเยซูก็มอบประสบการณ์นี้กับพวกเขาว่าในภาวะที่เกือบจะจมพระเยซูคริสต์ห้ามพายุห้ามลมและพวกเขาก็รอดข้ามไปถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นบางทีนะครับเมื่อคุณกำลังเผชิญปัญหาชีวิตเกือบจะตายแต่คุณยังไม่ตายครับเกือบจะพังแต่มันยังไม่พังอันที่จริงแล้วนะครับถ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่มีวันพังนะครับเราอาจจะเผชิญปัญหาเราอาจจะผิดพลาดเราอาจจะดูเหมือนติดขัดสนอย่างมากแต่พี่น้องครับคนของพระเจ้าที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ายังไงพระเจ้าก็จะดูแลชีวิตของเขาอย่างแน่นอนแต่อย่าให้เรารีบร้อนตีโพยตีพายตำหนิต่อว่าเหมือนที่สาวกต่อว่าพระเยซูทำไมพระองค์ไม่ห่วงเราหรือนะครับพระเยซูเลยตำหนิแล้วพวกเขาทำไมขาดความเชื่อฉะนั้นพี่น้องลองใช้ความเชื่อดูครับเชื่อและวางใจพระเจ้าตราบที่เรายังมีลมหายใจตราบที่ยังมีแสงสว่างเล็กๆอยู่ปลายถ้ำพระเจ้าจะนำคุณไปสู่ทางออกอย่างแน่นอนพระเจ้าจะช่วยให้เราพ้นจากปัญหาอย่างแน่นอนนะครับและข้อคิดประการที่4นะครับคือเมื่อชีวิตต้องเผชิญพายุของชีวิตนะครับคุณไม่ต้องกลัวเพราะพระเยซูจะไม่หลับจนไม่ลุกขึ้นมาปกป้องคุณบางทีในวินาทีสุดท้ายในช่วงเวลาท้ายสุดพระเยซูจะมาทันเวลาอย่างแน่นอนเหมือนในเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับเรือเกือบจะจมพระเยซูลุกขึ้นมาห้ามพายุห้ามฝนห้ามลมพระองค์มาทันเวลาอย่างแน่นอนฉะนั้นในท่ามกลางปัญหาของท่านนะครับไม่มีปัญหาใดไม่มีเวลาใดที่พระเจ้าจะมาสายลมพายุจะไม่สามารถพัดให้ชีวิตของคุณต้องล่มจมลงได้ตราบที่พระเยซูยังอยู่ในชีวิตของคุณพี่น้องครับพี่น้องเคยทราบไหมครับว่านกอินทรีเนี่ยมันทำยังไงเมื่อมันเจอลมพายุนกอินทรีเมื่อเจอลมพายุนะครับมันจะใช้พลังของลมพายุเนี่ยดันมันขึ้นไปให้อยู่เหนือเมฆของพายุนั้นมันจะบินเข้าไปหาพายุเพราะมันรู้ว่าสูงกว่าพายุนั้นคือความสงบ ความสงบนั้นอยู่เหนือขึ้นไปฉะนั้นมันจะใช้ลมของพายุเนี่ยดันตัวมันจะกางปีกรับลมแล้วก็ลอยขึ้นไปสูงขึ้นมันใช้ลมพายุนั้นยกตัวมันให้สูงขึ้นเหนือขึ้นไปกว่าพายุนกอินทรีไม่ได้หลบพายุนะครับแต่มันใช้พายุยกมันขึ้นให้อยู่สูงขึ้นไปอิสยาห์ 40 ข้อ 31เป็นข้อที่เราคุ้นเคยนะครับบอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยผู้ที่รอคอยพระเจ้าผู้ที่นิ่งให้เป็นผู้ที่นิ่งอย่างเพียงพอผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูจะไม่หลับไหลจนไม่มาช่วยท่านพระเยซูจะไม่โดดลงเรือแล้วทิ้งท่านไว้กลางพายุแต่พระองค์จะอยู่กับคุณตลอดไปและพระองค์จะเข้ามาช่วยคุณอย่างอัศจรรย์และพระองค์จะมอบประสบการณ์ทั้งความเชื่อทั้งประสบการณ์ในการช่วยเหลือและความรอดที่มาจากพระเจ้ามาระโกบทที่4ข้อ41ข้อสุดท้ายที่เราจะอ่านวันนี้นะครับปิดท้ายบอกว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านเหล่าสาวกเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาบอกว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอพวกเขารู้จักกับพระเยซูมากขึ้นผ่านเหตุการณ์สำคัญในตอนนี้และพี่น้องครับพระเยซูก็ต้องการให้คุณรู้จักกับพระองค์มากขึ้นอย่างแท้จริงด้วยพระองค์ต้องการให้เรารู้จักกับพระองค์เปิดใจที่จะให้พระเยซูเข้ามานั่งอยู่ในเรือลำเดียวกับคุณยอมรับพระองค์สิครับให้พระองค์เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตคุณอยู่ในร่วมกับคุณในการทำงานที่บริษัทร่วมกับคุณในการดูแลครอบครัวร่วมกับคุณในการเผชิญทุกปัญหาพระเยซูปรารถนาจะอยู่ในชีวิตของคุณตลอดเวลาและพี่น้องครับพระองค์จะช่วยให้คุณได้ผ่านช่วงเวลาแห่งพายุร้ายช่วงเวลาแห่งความท้าทายของชีวิตและคุณจะมั่นใจในความรักของพระองค์มากขึ้นลองเปิดใจออกนะครับแล้วให้พระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตลองทบทวนดูสิครับว่าที่ผ่านมาคุณกำลังเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้างคุณกำลังผ่านช่วงเวลาของพายุร้ายอะไรบ้างคุณมีแรงกดดันเรือเกือบจะจมเรือเกือบจะล่มแล้วกี่ครั้งและเรื่องอะไรตั้งคำถามตัวเองนะครับว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่คุณได้พาพระองค์อยู่ในเรือลำเดียวกับคุณไหมแล้วคุณยอมให้พระองค์ทำการของพระองค์หรือไม่นิ่งสงบรอคอยพระเจ้าและมั่นใจในความรอดที่มาจากพระองค์ด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในวันนี้เราทั้งหลายรู้แล้วว่าพระเยซูทรงอยู่ในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดให้เมตตาที่เราจะมีประสบการณ์เหมือนอย่างสาวกของพระเยซูคริสต์ที่เขาผ่านปัญหาและเขารู้แล้วว่าท่านผู้นี้คือพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและผู้ที่จะเข้ามาในชีวิตและเปลี่ยนแปลงและนำชีวิตของเราไปถึงอีกฝั่งหนึ่งอย่างแน่นอนขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าขอประสบการณ์ทั้งสิ้นเป็นของคนที่เชื่อและวางใจเพื่อเราจะเข้าใจถึงการนิ่งสงบและการรอคอยความรอดที่มาจากพระเจ้าขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนะครับสิ่งสำคัญมากคือการเริ่มต้นให้ถูกต้องชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับการที่คุณจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่รับการปลดปล่อยจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยการเริ่มต้นอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญนะครับและวันนี้นะครับผมขอแสดงความดีใจกับทุกคนนะครับว่าคุณกำลังจะได้เริ่มต้นก้าวแรกของการมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในโลกนี้และหลังความตายนั่นคือก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ผมอยากเชิญชวนนะครับว่าทุกท่านได้เปิดใจแล้วก็เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตครับพระเจ้าทรงรักคุณพระเจ้าทรงรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์มาเพื่อไถ่ความบาปชีวิตของเราเราทุกคนต่างมีความผิดมีความบกพร่องมีความไม่สมบูรณ์หลายเรื่องหลายประการนั่นเรียกว่าความบาปและวิธีการที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อที่เราจะเริ่มต้นก้าวแรกสู่จุดหมายปลายทางคือการไถ่เราจากความบาป วิธีการง่ายๆครับไม่ต้องพึ่งพาความดีไม่ต้องพึ่งพาเงินทองแต่เริ่มจากการเปิดใจแล้วอธิษฐานตามผมนะครับเพื่อเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตแล้วให้พระเยซูทรงพาคุณออกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมของคุณนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่เปิดใจเวลานี้เอามือวางไว้ที่ใจนะครับแล้วหลับตาลงแล้วพูดตามผมทีละประโยคนะครับพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจขอเชิญพระเยซูได้เข้ามาช่วยเหลือปลดปล่อยพันธนาการปลดปล่อยจากสิ่งไม่ดีและนำความสุขมาให้กับข้าพเจ้าขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าด้วยขอไถ่บาปข้าพระองค์และในวันนี้ขอต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตและพาข้าพระองค์ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีขึ้นทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าจึงอธิษฐานด้วยความจริงใจในพระนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนแปลว่าขอให้เป็นจริงดังนั้นถ้าวันนี้คุณพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกว่าคำอธิษฐานด้วยการเปิดใจด้วยความจริงใจนั่นเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากครับเวลานี้พระเยซูทรงอยู่ในใจของทุกคนแล้วนะครับและพระเยซูพร้อมที่จะพาคุณไปสู่ก้าวต่อไปหลังจากนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ทำ3 สิ่งนะครับคือ 1. อธิษฐานครับคือการพูดคุยกับพระเยซูคริสต์แล้วลงท้ายว่าในพระนามพระเยซูอาเมนจะได้รู้ว่าอธิษฐานกับพระเยซูเท่านั้นนะครับสิ่งที่ 2 ครับอ่านพระคัมภีร์เป็นอาหารประจำวันที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นในองค์พระเยซูและสิ่งที่ 3 ครับคือการไปสามัคคีธรรมไปร่วมกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตมาร่วมนมัสการที่คริสตจักรไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคริสเตียนที่เขาจะมาชวนคุณ3 สิ่งนะครับ BPF Bible Prayer แล้วก็ Fellowship อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแล้วก็สามัคคีธรรมขอให้ชีวิตของคุณเดินทางไปสู่จุดหมายและดีขึ้นทุกวันโดยมีพระเยซูไปกับคุณด้วยตลอดชีวิตครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ